วัสดีครับผมฮาร์ดบัสนะครับ ตอนนี้เราอยู่กันที่สยามเซ็นเตอร์นะฮะเมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์นอกจากที่นี่นะครับจะเป็นแฟชั่นเดสติเนชันแล้วนะครับที่นี่ยังเป็นฟู้ดแฟคทอรี่อีกด้วยคือที่นี่นะมีทั้งร้านอาหารที่ทั้งอร่อยทั้งยูนิคนะครับใครมาที่นี่นะผมบอกเลยว่าทั้งอิ่มทั้งฟินนะครับไปกับร้านอาหารที่ดังๆทั่วสยามเซ็นเตอร์เลยครับเพื่อนๆของผมมารีวิวแบบสายอาร์ตสายคราฟอะไรอย่างงี้ไปเรียบร้อยแล้ววันนี้ถึงคิวของฮาร์ดแล้วสายกินนี่คือต้องบอกคือฮาร์ดไม่กินอะไรมาเลยกล่าวมาแบบเอาอิ่มอ่ะวันนี้ฮาร์ดเอาสุดอ่ะตามฮาร์ดมาครับอยากทำมานานแล้วครับพาไปตะลุยกินเดี๋ยวรอดูว่าร้านแรกเราจะคือร้านอะไรนะฮะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้าน UNI Premium Suki Buffet แล้วนะครับคือฮาร์ดมายืนอยู่หน้าร้านในแป๊บนึงนี่คือกลิ่นความหอมแล้วก็ความหิวของฮาร์ดเนี่ยมันเริ่มฟุ้งกระจายแล้วเดี๋ยวฮาร์ดว่าเราเข้าไปในร้านกันเลยดีกว่าครับเขาบอกว่าอันนี้คือไฮไลท์นะฮะ Super Premium Buffet มีทั้งเนื้อมีทั้งซีฟู้ดนะฮะเรียกว่ากิวบิ๊กบึ้มแล้วก็มีแบบพวกกุ้งบ๊วยหอยนางรมเฮ้ยมีกุ้งเด้งครับโต้ด้วยตื่นเต้นละอันนี้อยากกินแล้วครับตอนนี้เดินดูรายอาหารจริงๆกันเลยดีกว่าครับอยากเห็นเรามา UNI นี่คือเราเหมือนมาเที่ยวสวนสัตว์เราเจอหมูเด้งครับกุ้งชุบเกล็ดขนมปังทอดครับกับไก่คาราเกะมีครบเลยนะคือทั้งเนื้อหมูแล้วก็ซีฟู้ดใครแพ้อาหารทะเลเงี้ยก็มีหมูมีเนื้ออะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบของทอดมีของหวานแล้วก็มีเครื่องดื่มแบบไม่อั้นอ่ะครบเลยอันนี้คือกุ้งแชร์บ๊วยเหมาะกับผมมากๆฮะอันนี้เพราะว่ากุ้งเขาเรียกเป็นลูกหัวใจมีหลายกุ้งมากแล้วอันนี้คือเป็นกุ้งทัฟเฟิลด้วยนะคือฮาร์ดชอบกินกุ้งแล้วก็ชอบกินทัฟเฟิลมากหอยแมงภู่นะครับจากนิวซีแลนด์หอยแมงภู่นิวซีแลนด์เขาบอกว่ามันคือปลาบัตเตอร์ฟิชนะครับลิ้นวัวมีธงชาติญี่ปุ่นผมเดาว่าอาจจะมาจากญี่ปุ่นเนื้อนี่คือบอกเลยว่ามีหลากหลายมากเนื้อวากิวบิ๊กบึ้มคือเอาจริงๆนะบิ๊กบึ้มจริงใหญ่เท่าหน้าฮะเลยอันนี้เป็นสิ่งใหม่ครับเขาเรียกว่าหม้อร้อนยากินิกุปิ้งย่างปูปิดชูฟิวใช่ปกติฮาร์ดเป็นคนกินจุไหมเหรอครับเป็นคนกินเยอะแต่ว่ากินเรื่อยๆเยอะอยู่ครับฮาร์ดได้อยู่80แล้วกันครับอย่าไม่กล้าพูดเยอะเดี๋ยวอิ่ม เนื้อวากิวบิ๊กบึ้มจริงไปครับน้ำซุปต้มยำหอมมากอ่ะเขาบอกว่าเนื้อนี่คือเราต้องสั่นผ่านพอถ้าเราแบบนานเนี่ยมันจะเริ่มเหนียวแล้วมันจะแบบไม่ได้ไม่ถูกต้องพี่หลังกล้องนี่คือซีดแล้วอ่ะแบบอยากกินแล้วอ่ะโหคืออันนี้เป็นสเต็ปฮาร์ดคือชิ้นแรกๆเนี่ยถ้าได้ยังไม่จิ้มอะไรเลยเพื่อแบบรับรสชาติที่แท้จริงนะฮะไป1 2 3ผมบอกเลยนะว่าไม่ผิดหวังขออนุญาตนะครับที่เคี้ยวไปด้วยพูดไปด้วยแต่ว่ามันอร่อยจริงในวงบัสมีใครชอบกินเนื้อไหมครับสายที่แบบไปกินเนื้อกับผมบ่อยก็จะมีแบบไก่จินอะไรเงี้ยกินเปอร์ก็จะกินล่าสุดเพิ่งไปกินเนื้อมาด้วยกันลองน้ำจิ้มที่นี่กันดีกว่าแบบยังไม่ปรุงกระเทียมกับพริกเลยแองกัสชาร์กโรนะครับ3 2 1ไปพรีเมียมมากคุณโอคุตะสันคอบิ๊กบึ้มลงไปเลยระหว่างรออะไรเงี้ยถ้าจะกินพวกของทอดรอนี่ครับไก่คาราเกะไปสายเนื้อหรือสายหมูใช่ไหมครับเลือกยากมากเลยปกติไปกินอ่ะส่วนใหญ่จะไปเลือกร้านที่มันมีทั้งเนื้อทั้งหมูเพราะฮาร์ดชอบกินทั้งคู่เลยอย่างเช่นที่เนี้ยก็คือแบบครบจริงเพราะว่าซีฟู้ดก็มีหมูก็มีเนื้อก็มีของหวานด้วยเครื่องดื่มด้วยครบไปครับน้ำจิ้มเยอะๆนี่เวลามากินร้านอะไรแบบเนี้ยนอกจากวัตถุดิบที่แบบจะทำให้อร่อยแล้วเนี้ยสิ่งหนึ่งที่วัดแบบว่าอร่อยไม่อร่อยอีกอย่างนึงคือน้ำจิ้มนี่ขนาดฮาร์ดยังไม่ได้ใส่กระเทียมกับใส่พริกนะคืออร่อยมากทุกคนมันคือแบบสถานที่ในฝันนะหูดูเสียงปกติฮาร์ดทำอาหารพวกแบบเบสิกฮาร์ดว่าทำข้าวผัดอร่อยนี่นะครับวากิวกับซอสเขาเรียกว่าพอนซึนี่อร่อยมากชอบเลยดีเลยดีงามไม่เท่าไหร่ครับได้เยอะได้ทั้งวันครับมีครับว่ามีจะเป็นร้านไหนนะครับรอดูว่าฮาร์ดจะไปไหนและนี่ก็คือร้านต่อไปที่ฮาร์ดบอกนะครับที่ร้านว่าฮาซอโคเรียเรสโตรองนะครับร้านอาหารเกาหลีสไตล์มินิมอลที่จะรวมแบบอาหารเกาหลียอดฮิตไว้ที่นี่นะครับผมไปเดี๋ยวไปดูกันว่าที่นี่มีอะไรฮาร์ดกินบ้างเมนูที่นี่เขาก็มีแบบหลากหลายมากๆแล้วก็มีทั้งแบบเป็นจานเดี่ยวแล้วก็มีเป็นเซตด้วยฮาร์ดยังไม่เคยไปเกาหลีเลยครับแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวฮาร์ดมาลองแบบฝึกกินภาษาไปกินภาษาเกาหลีไม่ใช่ฝึกกินอาหารเกาหลีซัมกอบซอหมู3ชั้นเฮ้ยมีคำแปลอยู่อ๋อเขาเรียกว่าอะไรนะหมึกดิ้นเหรอใช่ป่ะ
ที่เกาหลีก็อยากลองกินมากเอาจริงนะตอนแรกคิดว่าอาจจะไม่กล้ากินแต่ว่าตอนนี้เริ่มอยากลองเพราะรู้สึกว่าอย่างน้อยก็สักครั้งอ่ะถ้าติดใจเดี๋ยวค่อยไปซ้ำถ้าสั่งอาหารก่อนเลยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงและนี่ก็คืออาหารทั้งหมดนะครับที่เราสั่งไปถ้าสั่งนี่ทเวจีบูโกกิไปก็คือนี่อันนี้คืออย่างแรกที่เขาบอกว่าเป็นเบสเซลเลอร์นะฮะอันนี้โอซัมบูโกกิครับเป็นหมูกระหมึกผัดซอสแล้วก็มีทุกิมจิที่เป็นเบสเซลเลอร์เหมือนกันแล้วก็นี่นะครับเป็นอีกหนึ่งในเมนูที่พี่เขาแนะนำเหมือนกันเขาก็เลยเอามาเสิร์ฟให้ด้วยก็คือเป็นซังกอบซานเป็นหมูสามชั้นนะฮะอ๋อแล้วก็นี่แป๊บนึงครับชอบอันนี้มากมันคือซอสถั่วเขาเรียกว่าอะไรนะซัมจังวะฉันชอบอันนี้มากรู้สึกว่าอร่อยมากนี่นะหมูสามชั้นซอสถั่วอร่อยจริงต่อไปนะถ้าจะลองกินแบบไม่ทันเคยเห็นมามันจะดูดีไม่ดีอยู่ที่ตรงนี้แหละที่เขาชอบแบบเอาผักมาไว้ในปากก่อนแล้วก็ค่อยเอาหมูตามเข้าไปลองกันดีกว่านี่นะครับแล้วก็หมูนะฮะมานะนี่มันใช่ว่าจีนไม่ได้เป็นคนเกาหลีไปแล้วจีนไปดูไม่รู้สึกอะไรเพราะจีนฟังไม่ออกกินจุที่สุดเหรอฮัดว่าคนแรกที่คิดถึงคือพิมคือเพราะว่าพีมอ่ะตัวใหญ่ไงแต่ว่าช่วงนี้พีมกินน้อยมากแบบไม่ใช่พีมเลยเขาเรียกอะไรคุมน้ำหนักไงลดแบบกลัวอ้วนอะไรเงี้ยแบบน้องมาผิดทางครับน้องชายความสุขของเราคือการกินนะฮะคอปเปอร์นี่ก็เป็นสายไปกินด้วยกันเหมือนกันอีกคนนึงคือไทยแลนด์แต่ไทยแลนด์เนี่ยไม่ได้กินเยอะไทยแลนด์สั่งเยอะมาถึงกินไม่หมดใครรับผิดชอบคนที่เหลือ ASMR ครับแล้วก็ทุกคนลองฟังเสียงนะครับกับหมูนะครับกับหมูเดี๋ยวรออันนี้เขาเรียกว่าโอซัมบูโกกิหูคือวันนี้มีความสุขมากแล้วอร่อยจริงว่ะหยุดกินไม่ได้ทเวจีบูโกกิคือถ้าทุกคนสั่งเครื่องเคียงเนี่ยเฮ้ยถ้าทุกคนสั่งเซตอ่ะอาหารที่เป็นเซตอ่ะเขาจะให้พวกเครื่องเคียงมาด้วยนี่ก็คือนี่ตามนี้เลยโอ้ยแต่ว่าเอาจริงนะคือผมอ่ะไม่ได้กินกิมจิเก่งขนาดนั้นเพราะว่าผมอ่ะของดองนี่คือไม่ถนัดเท่าไหร่แต่ว่าซุปกิมจิของที่เนี่ยอร่อยมากจริงๆนะทุกคนต้องมาลองจริงๆอยากพาจินไงเอมากินร้านนี้จินเนี่ยเอามาเพื่อเช็คว่าแบบที่เกาหลีคืออย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็เนี่ยเออยากกินอาหารเกาหลีเออยากไปเกาหลีอะไรเงี้ยก็เลยแบบมาลองดูอยากพาไปกินด้วยกันโอซามบุโกกิครับเมื่อกี้ให้กินหมูไปแล้วนี่หมึกอร่อยทุกอย่างจริงๆอ่ะเขาบอกว่ากินคาวไม่กินหวานเนี่ยไม่ได้เราไปต่อกันที่ของหวานไอติมเฮ้ยสปอยไหมเนี่ยไม่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าของหวานของฮาร์ทคืออะไรของหวานที่ฮาร์ทพูดถึงก็คือร้านมีมอนะครับเป็นร้านไอศครีมเจลาโต้นะครับโฮมเมดสไตล์อิตาลีอย่าเพิ่งพูดถึงเรื่องรสชาตินะเอาเรื่องชื่อก่อนโกลเด้นอัลเวอร์นะครับชื่อโคเท่อะเจติมรสอะไรอ่ะอ๋อโกลเด้นอัลเวอร์นี่สตรอเบอรี่ชีสเค้กคือเป็นคนชอบกินชีสเค้กและเป็นคนชอบกินสตรอเบอรี่แล้วพอมาอยู่รวมกันนี่คือแบบฮาร์ทว่ามันน่าจะฟินอ่ะฮาร์ทคิดว่าฮาร์ทเป็นไอติมรสวอร์มเมดก็คือเป็นไอติมที่แบบดูอบอุ่นเหมือนกับฮาร์ทเลยอุ้ยเลี่ยนอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเท่าที่ฮาร์ทดูมาเนี่ยคือมันมีหลายรสชาติมากแต่ว่าฮาร์ทยังลังเลอยู่ยังไม่มั่นใจว่าจะเอาเป็นรสไหนดีให้ว่าเดี๋ยวฮาร์ทไปขอคำปรึกษาจากพี่ๆเขาดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะถ้าเป็นเมนูแนะนำในช่วงนี้ค่ะจะเป็นพิมค่ะนะคะจะมีแค่ช่วงเวลานี้ค่ะถ้าอยู่ในตู้ก็จะเป็นสตรอเบอรี่ชีสเค้กคุกกี้มอนสเตอร์แล้วก็สตรอเบอรี่พิสตาชิโอค่ะลูกค้าลองชิมก่อนได้นะคะชิมได้ใช่ไหมชิมได้ค่ะชิมทุกรสเลยได้ปะนี่นะครับพิสตาชิโอคุกกี้มอนสเตอร์ครับคุกกี้มอนสเตอร์หุ้ยน่าสนใจแล้วก็รสสุดท้ายอะค่ะจะเป็นสตรอเบอรี่ชีสเค้กค่ะจะเป็นเมนูเบสเซลเลอร์ของทางร้านเลยค่ะนี่ไงแปลว่าฮะแบบตาถึงถ้าอยากกินรสเบสเซลเลอร์นะครับก็คือสตรอเบอรี่ชีสเค้กโหเอาสตรอเบอรี่ชีสเค้กครับโอเคค่ะตื่นเต้นอะมีสตรอเบอรี่อยู่ตรงกลางชิ้นเบลเลอร์เธอนี่นะขออีกคำเข้มข้นมากมันรู้สึกได้ถึงความเป็นสตรอเบอรี่กับชีสเค้กที่ผสมกันอยู่เท็กซ์เจอร์เนี่ยมันจะมีความกรุบกรอบนะคะชอบมากค่ะชอบเท็กซ์เจอร์ที่มันแบบตรงนี้ด้วยคือจะเป็นคุกกี้แอนด์บัตเตอร์ที่โรยอยู่ที่เด็ดนี่สตรอเบอรี่อร่อยมากอ่ะสายของหวานนี่มาคริสรอบก่อนใช่ไหมที่เขาบอกว่าเขายังไม่ได้ไอติมจากอารันใช่ไหมครับคือเขาอ่ะเคยสัญญากับผมว่าเขาจะซื้อไอติมให้โทษทีน้องวันนี้คิวพี่ผมรู้ละ
อเวกครับนี่กาแฟและอัลมอนด์ชื่อเลยว่าอเวกมันมีไปตอนไปไทยแลนด์ทัวร์รอบหนึ่งอาร์ตนอนกับมาร์คมาร์คตั้งนาฬิกาปลุกเช้าเลยแต่คนที่ตื่นอ่ะอาร์ตเพราะฉะนั้นนะเอาไอติมรสอเวกไปครับใครนะครับที่ชอบแบบของหวานอะไรเงี้ยก็มากันได้นะครับร้านมีมอนะครับที่สำคัญนะครับไอศครีมร้านนี้นะครับเป็นแบบโฮมเมดแล้วก็ไข่มันต่ำด้วยนะครับกินได้อย่างสบายใจแน่นอนแล้วก็อร่อยด้วยครับสำหรับวันนี้นะครับโอ้อิ่มมากๆนะครับก็นอกจาก3ร้านที่ฮาร์ทไปกินมาเนี่ยก็ยังมีร้านอื่นๆน่าสนใจเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮชจูอิสหรือว่าซงโคสึคาซังราเมงนะครับผมก็วันนี้นะครับมากินอาหารอร่อยๆอย่างนี้ก็คิดถึงเพื่อนๆมากๆรอบหน้านะฮะสัญญาว่าจะพาบัสมาให้ครบทั้ง12คนเลยสำหรับใครนะครับที่มาสยามเซ็นเตอร์ก็อย่าลืมมากินตามฮาร์ทเลยนะรับรองว่าฟินแล้วก็อร่อยแน่นอนครับผมสำหรับวันนี้นะครับใครชอบนะครับก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้เลยนะครับ I Love สยามเซ็นเตอร์ EP หน้านะครับจะเป็นใครนะครับรอติดตามแล้วก็ติดตามได้ที่ YouTube ช่องสยามเซ็นเตอร์ Channel นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับบ๊ายบายจุ๊บ